ุ๊บแซบเด้อกระต่ายเชือดกลับนิ่มๆถึงคนถามรสชาติลูกชิ้นมีหูขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ไปแล้วสำหรับกระต่ายพันนิพาภรรยาของครูไพบูลย์แสงเดือนที่ทั้งคู่เคยมีประเด็นซุ่มท้องและได้ออกมายอมรับว่ามีลูกด้วยกันจริงมีแฟนคลับออกมายอมรับและแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่พ้นดราม่าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องถึงขั้นต้องจัดการทางกฎหมายฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดมีหลักฐานเป็นปึกใหญ่ถึงแม้พวกเธอจะออกมาเผยแล้วว่าได้มีการจัดการขั้นเด็ดขาดทุกอย่างมีหลักฐานก็ไม่พ้นเจอคอมเมนต์จากเกรียนคีย์บอร์ดยังคงต่อว่าล่าสุดเจอคอมเมนต์ที่เหยียดว่าลูกชิ้นมีหูรสชาติเป็นยังไงคะบอกหน่อยงานนี้กระต่ายได้ฟาดกลับไปเบาๆว่าไม่เคยกินลูกชิ้นมีหูค่ะเคยกินแต่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออะไรแบบนี้พี่อยากกินหรอคะถึงถามว่ารสชาติเป็นยังไงท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ซัดเกรียนคีย์บอร์ดรายนี้กันต่อต่างบอกให้ขอโฟกัสผลงานกันดีกว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องครอบครัวของเขา